สวัสดีจ้าพบพ่อก็แล้วกับไทยบ้านในช่วงไทยบ้านผ่านล้อช่างผ่านล้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะผ่านล้อโอ้โหดูสิเขาเลี้ยงงัวกันเป็นตาสะอ้อนพี่น้องแต่ฝนทิ้งช่วงมันก็เลยแรงอีกค่ะดูสิงัวบ้านเราอ่ะแล้วก็จะมีหญ้าในเปียพี่น้องปลูกหญ้าในเปียถึงงัวกินเวลาชาวบ้านเขาจะไปหากันยามเช้ายามนู่นนี่มีธุระเนาะเดี๋ยวนี้ถนนดีพี่น้องดีกว่าเก่าอยู่แต่พวกหัวจักรีมันสีส้นเนาะอันนี้เพิ่งเริ่มปีแรกเองอันนั้นมันก็ดูกันต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางพารา7ไร่เนาะนี่ค่ะนานวลนานวลพงศ์ศรีนี่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือเพื่อนๆที่ไม่เคยออกจากบ้านหรือแม่บงแม่บ้านพ่อบ้านที่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกจากบ้านเนาะแต่ก้มหน้าดูมือถืออยู่ทางบ้านก็พามาถ่ายรูปแล้วก็มาเอาภาพให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นไหมพี่น้องโอ้ยซื่นใจเขียวขจีจ้าโอ้เขามาเกี่ยวใบเถาพี่น้องตรงไหนตรงหน้าตะการสวยงามไปหมดเลยเขียวขจีค่ะเห็นบ่ฝนฟ้าก็กำลังจะตกพี่น้องกำลังจะตกสันกลุ่มเมฆกำลังจะตั้งคราวตั้งกลุ่มเนาะตั้งกาดค่ะรอบ4ก็มาจ้าวันนี้เพิ่งจะมีข่าวว่าอนุมัติซื้อไฟเซอร์นะจ้าแล้วก็ติดต่อโมเดอร์นาอันนี้คือแค่เริ่มต้นนะพี่น้องแต่ไม่รู้มันจะมาซาดไหนเนาะอย่าลืมนะโพสใน Facebook ก็โพสบ้างของตัวเองอ่ะฉันอยากได้ไฟเซอร์ซื้อไฟเซอร์แล้วก็ว่าไปซีโนแวคไม่ต้องฉีดแล้วไม่มีผลนะคะเปลืองงบประมาณแผ่นดินเอางบซื้อซีโนแวคอะไปซื้อข้าวสารให้ชาวบ้านดีกว่าหรือมารับซื้อข้าวเปลือกชาวบ้านราคาดีๆดีกว่านะคะที่จะไปซื้อวัคซีนซีโนแวคกินเงินส่วนต่างกันนะคะชาวบ้านเขาฉลาดหมดแล้วเป็นว่ามันเป็นว่าบ้าตีนี่ก็ต้นอันนี้ในตำนานอีกแล้วค่ะต้นบักหวาในตำนานเหลืองง้วยเหลืองค้วยก็มาอยู่นี่มักง้อยอยู่นี่ค่ะมากินบักหวาตอนนี้ชาวบ้านก็ออกมาลกหญ้าถอนหง่านี่ทุ่งให้ทุ่งหน้าเจ้าของเฮ้ยแมงอะไรไม่รู้บินชนจ้าไม่รู้มันกัดหูหรือเปล่าแมงจะแสบหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ปิ้งไปเลยกันปลูกต้นไม้ในทุ่งไฮทุ่งหน้ากันผู้ใดมาหน้ากับเปลี่ยนไปง่ามพี่น้องอย่ารอบปลูกแต่เถาเนาะปลูกต้นไม้ที่มีค่าขายได้ราคาด้วยแล้วก็จะมีมูลค่าขึ้นในทุ่งนาเราห้ามบอกว่ามีไม่มีเวลานะเดี๋ยวนี้ทำนาก็ง่ายเสื้อผ้าก็ซักเครื่องเพิ่งซื้อว่าโอ้ยกูสร้างเด้นาทีคนมันมีหน้าก็นั่นเรานี่ไปก็กูจะว่าไปเลยอะไรขี่รถ
ก็ถึงหน้าพญากรอันนี้เราก็จะพาเลี้ยวไปนี่นะเลี้ยวเข้านี่เลยก็ทางไปนานะคะเห็นไอ้ขี้วัวขี้ควายจริงโอ้นกอะไรสีเหลืองๆสีเหมือนสนิมไหมนกกระปูดหรอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ้า